เหลืออะไรเหลือ4ทำได้ทันมีบีมไหมและเอดับก็คือเอดับไม่ใช่เออาร์เวดับพอพูดถึงเอดับปุ๊บมันก็ต้องมีอะไรขึ้นมาทันทียูนิเวิร์สเมื่อเราพูดถึงจักรศาสตร์อะมันก็ต้องมีกรอบทุกอย่างก็มีกรอบหมดไม่งั้นมันก็ศึกษาได้ไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงแดกเราต้องมียูนิเวิร์สยูนิเวิร์สแล้วแต่โจทย์จะเป็นตัวกำหนดว่าต้องการกรอบของความกว้างของความคิดเท่าไหร่อย่างเช่นพี่ให้กรอบที่เราสนใจคือกลุ่มตัวเลขตั้งแต่ถึง10อ่านถึง9แล้วกันยูนิเวิร์สที่เราใจคือ1ถึง9เพราะฉะนั้นคำว่าไม่ใช่ A มันจะหมายถึง1 2 3ไม่ใช่ก็คือที่เหลือที่อยู่ในกรอบก็คือ4 5 6 7 8 9นี่คือ A นะคือไม่ใช่ A แต่เขาบอกว่าไม่ใช่ A Union B นะฮะ A Union B แล้วก็ไม่ใช่เอ้าทำไปตาม A Union B เราหาไปแล้วคือตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะก็คือที่เหลือคืออะไร5 6 7 8 9อย่างนี้คำว่าแดดเพราะความหมายทั้งหมดเขาครบแล้วครบแล้วจำไม่ได้ว่ามันแปลว่าอะไรบ้างภาษาไทยเนื้อหาจะได้กระชับเอาลองดูพี่จะผ่านขั้นตอนนี้ให้เราไปทำมาทีหนึ่งทีนี้เปิดมาที่หน้า14มาเล่นความหมายผมจะจำง่ายๆหน่อยว่าสับเซตแปลว่าอะไรฮะสับเซตแปลว่าเซตมีเซตเซตหนึ่งถ้าเราแบ่งออกให้ใหญ่สุดหรือเท่าเดิมแล้วแบ่งให้เล็กลงนิดนึงก็คือสับเซตแท้และถ้าเล็กสุดๆก็คือไม่มีสมาชิกเลยนะฮะทีนี้น้องดูว่าให้เราจำนะครับว่าดูหน้า14เราลองตัดใจตอบที่ว่า1ข้อใดเอกภพ A B C แปลว่าอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์เดียวกันแปลว่าถ้าเราให้กรอบนึงสี่เหลี่ยมกรอบที่เราพูดไว้นี่เป็นเอกภพสัมพัทธ์ A ก็คือเซตที่อยู่ข้างในนี่แหละ ABAB อยู่ที่เซตอยู่ข้างในอยู่ในกรอบนี้อาจจะมีความสัมพันธ์กันแบบไหนก็ช่างหัวมันแต่ต้องอยู่ในกรอบนี้เขาเรียกว่า ABC อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์เดียวกันอยู่ในเซตเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่า A union B อันที่หนึ่งถูกไหมข้อหนึ่งถูกไหม A union B เท่ากับ B union A ถูกไหมข้อสอง A intersection กับ B เท่ากับ B intersection กับ A 3 A union Aกูหรือกูจะพูดทำตัวนี้อะไรใช่ไหม A union A ก็คือตัวมันเอง C A intersection กับ A เท่าไหร่ก็คือตัวมันเองนี่5ดูนะทีนี้นะความหมายที่จะพูด A union กับ universe นี่คือ universe ภาษามันชัดเจนนะครับถ้าคุณจำภาษาที่เราคุยได้ universe คือตรงนี้ A คือเล็กๆที่อยู่ใน universeยูนิยูเนี่ยแปลว่าอะไรทั้งหมดครับทั้งหมด A มันอยู่ในทั้งหมดก็ต้องตอบทั้งหมดเพราะนั่นก็คือยูนิเวอร์สิยูเนี่ยนะยูเนี่ยแปลว่าทั้งหมดเพราะนั้น A มันเล็กกว่า U และ A มันอยู่ใน U มันจะเอาอะไรมาตอบต้องตอบ U ใช่ไหมพี่ก็เลยจำว่ายูเนี่ยเนี่ยทำให้โตขึ้นหรือเล็กลงมันจะโตขึ้นยูเนี่ยจะโตขึ้นหรือเท่าตัวจะเก่งยืดเท่านี้หรือก็โตขึ้นไม่มีทางเล็กลงได้เลยคำว่ายูเนี่ยถูกไหมเพราะอยู่ในว่าเอามาทั้งหมดอะถูกไหมมันมีอยู่เคสเดียวที่ A union A A A union B และเท่าเดิมก็คือ A กับ B มันเท่ากันเท่ากับ A หรือเท่ากับ B เนี่ยก็แสดงว่า A กับ B มันเท่ากันทุกเรื่องได้เท่าเดิมแต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นก็คือ A กับ B ยังไงก็ช่างขอเบี้ยไม่เท่ากันมันต้องโตขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่เราต้องจับทันทีคือ A union union แปลว่าทำให้มันโตขึ้นอินเตอร์เซ็กชันทำให้เล็กลงมันจะได้เอะใจว่าเราคิดผิดมันจะได้มองว่าเออผิดนี่หว่าลืมยูเนี่ยทำให้ยูเนี่ยทำให้โตขึ้นยูเนี่ยทำให้โตขึ้นอินเตอร์เซ็กชันทำให้เล็กลงเพราะนั้นข้อ5ผิดไหมผิดไหมข้อ5ผิดข้อ6ของเราถูกนะข้อ6ดูชี้ด้วย6 A intersection กับ U A และ U A และ U A เนี่ย U ทั้งหมดเฉพาะที่เหมือนกันก็คือตอบ A นะในเล็กลง A union กับ U เพราะ U มันใหญ่กว่า A ก็ต้องได้ตัวที่เล็กกว่า U เนี่ย A กับ U U ใหญ่กว่าตอบ U A intersect U A เล็กกว่าตอบ A intersect ทำให้เล็กลงอย่าลืมข้อ7
อ้าว A อินเตอร์เซ็กกับเซ็ตว่างเซ็ตว่างนี่เล็กสุดในเซ็ตไหนยังเซ็ตว่างเล็กสุดแล้วเขาก็ตอบเซ็ตว่างเขาแปล A ยูเนี่ยกับเซ็ตว่างเซ็ตว่างเล็กสุดตัวเลือก A อาจจะใหญ่กว่าเซ็ตว่างก็ได้ตอบ A ไว้ก่อนยูเนี่ยต้องตอบตัวนี้ตรงกว่าผมจะไม่จำนะสิ่งเหล่านี้จะจำมาเลยเราแปลความหมายมาแล้ว A อินเตอร์เซ็กว่างว่ารวมกันได้ตัวเล็กรวมกันยูเนี่ยได้ตัวใหญ่รวมกับอินเตอร์เซ็กได้ตัวเล็กครบ9ถูกไหมถูกไว้ก่อนถูกไหมเป็นคำว่าและในตรรกศาสตร์พี่อย่าอ้างเป็นคำว่าตรรกศาสตร์คำว่าและหรือเนี่ยมันจะใส่วงเล็บที่ไหนก็ได้ในตรรกศาสตร์เพราะฉะนั้นเซตก็เหมือนกันเพราะเป็นตัวช่วยเดียวกันเพียงแต่ว่านำไปใช้คนละภาษาอ่ะก็10เหมือนกันจริงข้อ11จริง12จริงชัดเจนไม่มีข้อกังขาในมวลชนของกันเปิดมาเปิดมาที่ข้อ17หน้า16ตรงนี้ไม่เติมเองนะตัวพอที่จะเติมตรงนี้ตัวเลขตัวนี้เองได้แล้วถ้าเป็นโจทย์เบบีตรงนั้นไม่ทำนะส่วนที่ข้อ16A ดัดดัดต้องเป็น A ไหมมันไม่ชัดมันจะเป็น A ดัดดัดนะฮะข้อหนึ่ง A ดัดดัดก็คือที่เศษซ้อนที่เศษเป็นตัวเดิมสอง U U ดัด U ดัดเท่ากับว่าไม่นี่คือ U อะครับพวกเราภาษาไทยนี่คือ U เต็มๆไม่ใช่ U ก็คือมันก็ต้องไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมถูกไหมหรือผู้บ่าวได้ไหมยูคือเต็มเต็มเซฟเลยยูคือเต็มส่วนเต็มเลยใช่ไหมยูเต็มทั้งหมดไม่เต็มส่งสีมหาโพธิ์คือหมายว่าไม่เต็มก็คือว่าไม่เต็มไม่เต็มก็คือว่าไม่ว่างมาถามกลับทีนี้ไม่ว่างก็คืออะไรทีนี้ภาษาไม่ว่างมันก็คือเต็มภาษาไทยคือภาษาไทยอยู่แล้วไม่ว่างคือเต็มถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณจับสัญลักษณ์คุณเรียนด้วยการจับมันในเวลาคุณต้องเรียนกับภาษาของมันมันต้องเรียนรู้สึกเบาไม่ว่าก็คือเต็มเพราะสิ A ลบ B เท่ากับ A intersection กับ B ดัดแง่เป็นพระเอกของเกมเราข้อ5 A union B ดัดดัดใส่ดัดเข้าไปให้มันเขาอยากให้มันเป็นจริงจริงไหมครับจริงไหมเอแบบยูเนียนบีแบบแบกกระจายเข้าไปได้ไหมแบกกระจายเข้าไปปักเป็นเอยูเนียนเป็นและบีแบบเป็นบีเพราะนั้นก็ห้าจริงก็หกเอแบบอินเตอร์เซ็กชันกับบีแบบเอแบบอินเตอร์เซ็กชันบีแบบเรากระจายเครื่องหมายนี้เสร็จเข้าไปลบชนลบเป็นบวกลบชนยูเนียนเป็นและอินเตอร์เซ็กชันลบชน B ดัดก็เป็น B เหมือนเดิมนะตรงนี้เราใช้คำว่ากระชากเครื่องหมายลบได้ไหมเครื่องหมายลบของเซ็ตแทนที่อยู่ด้านหน้าเสร็จไปอยู่บนข้างบนที่เสร็จของมันจะอยู่ด้านบนแล้วกลายเป็นดึงลบออกไปดึงลบไปไปนอกแล้วเครื่องหมายก็เป็นตรงข้ามเจ็บA ลบ B เท่ากับเซตว่างเท่ากับเซตว่าง A เป็นสับเซตของ B ใช่ไหมเราคิดเลยคิดทุกกรณีเลยคำว่าสับเซตเราตกลงแล้วคำว่าสับเซตเนี่ยสับเซตเรามีสับเซตในสมองเราอยู่3สับเซตใช่ไหมอันแรกนะครับที่อยากให้เราจำว่าสับเซตของเราเวลาพูดถึงสับเซตแป๊บขึ้นมาเลยต้องมี3สมาชิกสับเซตในสมองเราตลอดเวลาว่าของเรามีสับเซต3ตัวเช่นพี่ดูภาพแรก A กับ B เท่ากันเนี่ยมันก็เป็นสับเซตแบบแรกสับแบบเท่ากัน A กับ B เท่ากันแสดงว่า A เป็นสับเซตของ B และ B เป็นสับเซตของ A ไปกลับได้ถ้าเป็นสับเซตตัวประเด็นสับเซตตัวประเด็นก็คือมันถามว่าเป็นสับเซตไม่แท้เป็นสับเซตข้อที่1ที่ไม่มีสมาชิกถูกแบ่งออกคือเท่ากันทุกกรณีมันเป็นสับเซตแบบเท่ากันเป็นสับเซตแบบเท่ากันเอามาลบกันตรวจเซตว่างไหมมี A แต่ก็ไม่มี B มันจะบ้าบอกได้เมื่อมี A ไม่มีมันก็ต้องมี B ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันลบกันมันย่อมเหลืออะไรภาษาเราคือนิสัยคือเหลือศูนย์เพราะเท่ากันแต่ภาษาเซตเขาเรียกว่าว่าง
อันที่สองเซต A เป็นสัมพันธ์ B ก็คือ A มันเล็กกว่า B ได้ไหม A B A เป็นสัมพันธ์แท้ของ B ไม่เอาสัมพันธ์ A แล้ว B ใช่ป่ะไหมอ้าวหมายถึงไง A แล้วไป A ไม่ใช่ B A ไม่ใช่ B ได้ไงในเมื่อทุกตัวของ A อยู่ใน B วางแล้วล่ะภาษาไทยเป็นไทยอ้าวแล้ววางแล้วล่ะวาง A ลบ B ต้องเป็นว่าB อยู่ที่ล่ะ B จักอยู่ตรงไหน A ต้องอยู่ตรงไหนเพราะไม่มีที่อยู่พัดว่าเปล่าใช่ป่ะใช่ป่ะมันว่างอยู่แล้วอ่ะมี A แล้วไม่มี B A มันยังไม่มีมันลบกันอยู่เหลืออะไรเนี่ยก็ลบเหลือว่าอ่ามีนักฟุตบอลมันอยู่ในห้องเรียนการเป็นนักขวดนะครับไม่ใช่นักฟุตบอลมันเอาขวดมาทำกิ๊กเอาเท้ากิ๊กเล่นนักฟุตบอลการเป็นนักขวดอาเกี่ยวอาเกี่ยวเกี่ยวขวดเป็นที่ที่ขวดมันจะอยู่นะวันนี้เราเก็บข้างล่างเนี่ยเราเก็บตัวนี้นี่เราเก็บyes yes yeah เขาเรียกว่าเก็บได้ไหมหรือเขาเรียกบาสเกตอ่าไม่รู้เรื่องดีโอเคนะมีใครมาบอกตรงไหมครับข้อนั้นข้อนี้ถูกหรือผิดข้อนี้ผิดไม่ได้ต้องถูกนะครับถ้า A เป็นสับเซตของ B เราเจอแล้วประโยคนี้เพราะฉะนั้น A กับ B ต้องเกิดอะไรขึ้นว่างนะเห็นด้วยนะก็ในเมื่อมันเป็นอะไรก็ตามนะ A เป็น B ที่ชัดเจนไหมภาษา A เป็นสับเซตของ Bมีสิบตัวเท่ากับ B แต่ลบกันแล้วก็ยังมีศูนย์อยู่เลยถ้าเราเซตบ้างอยู่ใช่หรือไม่ผมอยากได้แววตาที่เหมือนกันหมดเพราะแววตามันเป็นเจตจรัสกูรู้เรื่องอย่างเงี้ยไม่เอาจะทำชิ้วชนกันจะคือทำยุ่งตกมันทำให้โง่เหงื่อด้วยโอเค A เป็นสามเซตของ B โอเคสามเซตเดี๋ยวจินตนาการคำว่าสามเซตมันเหมือนกับอันนึงดิเรามีกรอบอันนึงเวลาเราเสื้อก็ได้เสื้อคือเซตที่ใหญ่กว่าเราบางช่วงอ่ะเราก็จะตัวเล็กกว่าเสื้อแต่บางช่วงนะฮะตัวเราจะใหญ่กว่าเสื้อจะดันเสื้อออกมานั่นแหละคำว่าสับเซตก็เหมือนกันตัวเราเลยตัวอย่างนี้ชัดเจนเข้าใจถูกไหมเราอยู่ในเสื้อถ้าเราใหญ่ครับเสื้อเซตเองแล้วสับเซตมันดีได้ตัวเราเป็นสับเซตของเสื้อถ้าเราพูดถึงขนาดนะฮะเราอยู่ภายในมันจะได้มองชัดถ้าตัวเราถูกเอาเสื้อไปออกมาหมดไหมหมดมีใครไม่เข้าใจบ้างจะยืนยกตัวอย่างใหม่เออบอกยกยืนขึ้นเป็นตัวอย่างนี่ยกตัวอย่างให้ดูเห็นไหมอย่าเป็นศัตรูกับพี่เด็ดขาดเราจะสามารถเอาคุณมาเผาได้ทุกจังหวะต่อไปข้อ9ข้อ9ถูกหรือผิดข้อ9ถูกหรือผิด A ลบ B เท่ากับเซตว่ามันบอกว่า A เท่ากับ B เห็นเลยครับถูกหรือผิดอ้าว A ลบ B เท่ากับเซตว่า A เท่ากับ B ถูกหรือผิดคณิตศาสตร์เขาสอนให้เราขัดแย้งไม่ค่อยตามขัดแย้งมันเป็นไปไม่จำเป็นแบบไม่จำเป็นใช่ไหม A BA อาจจะเล็กกว่า B ก็ได้หน้าที่เราอย่าลืมเรื่องสับเซตเมื่อกี้นี่มีสับเซตอยู่3สับเซตใช่ไหมเพราะมันอาจจะพอเท่ากับตัวมันเองหรือเล็กลงนิดนึงหรือเล็กลงจนไม่เหลืออะไรเลยเหมือนชื่อเราก็ตายไปเราก็ต้องใส่เสื้อนั่นเองเซตบ้านคือจิตใจที่ล่องลอยไปโอเคแต่เราคงล่องลอยระหว่างล่องจากเราเติมลมให้เต็มที่มันก็ยังหอกลอยกันไม่ได้นะฮะอีกนิดนึงเป็นช่วงที่มีน้ำหนักอยู่ยังไม่สุญญากาศข้อ10 10ถูกหรือผิดข้อนี้เราขัดแย้งแรกประโยคท่าแล้วนะครับทูลหัวท่าแล้วนะครับท่าแล้วตัวหน้าต้องจริงขัดแย้งที่ตัวหลังใช่ไหมท่าแล้วใช่หรือไม่เรียนประโยคตรรกศาสตร์มาแล้วถ้าตัวหน้าจริงเราแย้งไม่ได้มันได้ยอมรับว่าจริงใช่ไหมท่าแล้วแต่ถ้าตัวหน้าจริงเราขัดแย้งได้เราก็บอกว่ามันทั้งหมดมันเป็นเท็จใช่หรือไม่
พราะฉะนั้นประโยคในข้อ10มันบอกว่า A เท่ากับ B มันฟิกคอร์สอะไรว่า A เท่ากับ B เพราะสามเช่นมี3แบบมันเลือกแบบเดียวมาเล่นกับเราผมพูดแล้วมาสรุปว่า A ลบ B มันจะเป็นอะไรล่ะพี่น้องแมวในเมื่อ A เท่ากับ B มันลบกันมันก็ย่อมไม่เหลืออะไรเลยแล้วพี่พูดง่ายว่าก็ย้ายแก้สมการไปเราเคยเห็นไหมเราแก้สมการเสร็จแต่เราทำไปแล้วเข้าใจไหมที่เรื่องนู้นนี่มันคือเรื่องสมการเป็นความหมายเราเสือกแก้สมการเสยอย่าให้ B เป็นบวกกับเส้นว่างบวกเส้นว่างเหลือ A เท่ากับ B แม้พิสูจน์ได้จะมั่วทำไมโอเคเพราะฉะนั้นผ่านข้อ A ลบ B มันก็เหมือนกับ5บวกลบ0ได้8นี่มีที่ไหนล่ะ5ลบ0ก็ต้องได้5ก็ในเมื่อแบบนี้ไม่มีสมาชิกมันลบอะไรใครมันทำไมครับมันก็เท่าเดิมมันก็เหมือนกับ5บวก0 5ยูเนียน0 5เอาไปรวมกับ0ก็ต้องได้อะไร A 5แต่ถ้า5เอามาแล้วกับ5เดี๋ยวเลยที่นี้5เอามาแล้วแปลว่าเฉพาะที่เหมือนกันตอนนี้มันตัวเหมือนกับใครไหมทำไมไม่เหมือนเพราะมันไม่มีอะไรเลยมันว่างมันว่างก็คือต้องตอบเป็นว่าเพราะฉะนั้นสรุปที่ข้อ11ตอบถูกนะ A และไม่ว่างก็ตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยนะไม่งงนะนะเอาอันนี้มาลบออกมันจะลบได้ไงเพราะตัวนี้ไม่มีสมาชิกแค่ลบแต่ลบชาวบ้านเขาไม่ได้เพราะมันไม่ว่างมันว่างมันไม่มีสมาชิกมันก็ยังเหลือตัวเดิมอันนี้มันว่างอยู่แล้วทีนี้เอ๊ะจะว่างมันว่างอยู่แล้วลบออกยิ่งสะอาดไหมสมมติว่าตัวนี้เป็นเซตว่างใช่ไหมมันอาจจะมีแมงวันอยู่ตรงที่สี่ห้าตัวมันว่างอยู่แล้วเนี่ยพอคุณเอาไปลบออกแมงวันแตกพึ่งมีไหมจะอยู่ให้ทำความสะอาดทำไมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันว่างอยู่แล้วมันลบอะไรมันต้องว่างเท่าเดิมนะครับไอ้นี่หน้าที่เข้าไปทำความสะอาดแล้วไงเป็นตัดออกมันว่างแล้วมันไม่มีตัวให้ตัดมันก็ย่อมจะว่างกว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมอีกสะอาดกว่าเดิมจับภาพมั่วๆตัวนี้มาได้มันว่างเหรอลบออกมันก็ยิ่งสะอาดกว่าเดิมโอเคข้อ13อ้าว A ลบ B คิดตามนะครับคณิตศาสตร์สอนให้คิดเป็นมันจะไม่มีเนื้อหา A ลบ B เท่ากับ A แล้ว A intersection กับ B เท่ากับเซตว่างเห็นด้วยหรือขัดแย้งเห็นด้วยหรือขัดแย้งเราดูนะเขาบอกว่าเรามี A ตัวนึงนะตัวเองเรามี A นะแต่เอา B มาลบออกนะ A มาลบด้วย B กับเท่ากับ A ก็แสดงว่า A ไม่ใช่ B ก็คือ A สรุปว่าไงดีเพื่อนไทย A กับ B อยู่คนละส่วนกันเลยใช่ไหมถ้าเราคิดเป็นภาพเวนอยเลอร์ตกลงอ่านแล้วเวนอยเลอร์หรือแบนอยเลอร์เวนหรือแบนคุณเวนนะเดี๋ยวเรียกอีเวนนะเดี๋ยวไม่ดีคุณเวนแบบภาพคุณเวนอยเลอร์ฮะเวนใช่ไหมเขียนยังไงว่าแล้วเล่นมุกกูเลยกูนึกว่าจะบอกว่าตัว V ตัว E ตัว I ตัว N กูก็จะเขียนเป็นอย่างนี้เวนนะเวนโอ้โหเคี่ยวไม่ต้องหาหลักฐานอะไรอีกเวนนั้นไม่น้อยก็แล้วแสดงว่าต้องเป็นเวน2ตัวสิเวนอย่างนี้ป่ะอย่างนี้อ่ะเอาโอเวนอย่างนี้ป่ะไม่รู้นะช่างมันเป็นภาษาพ่อเราช่างมันเนาะเราเรียนภาษาแม่เราด้วยกันสรุป A ลบ B เท่ากับ A A intersection B เท่ากับเซตว่างเพราะว่า A กับ B มันไม่มีส่วนพัวพันกันเวลาเราเอาเอลบบีมันต้องเหลือเท่าเดิมไงเอลบบีก็คือเหลือเอตัวเดิม